หนีลูกเที่ยวคลิปนี้นอกจากป้าป้ากับแม่แต้วจะได้มาเที่ยวแล้วยังได้มาทำงานกันอีกด้วยอดีตเมืองที่ได้รับการโหวตให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลก7ปีซ้อนชมไฮไลท์ของเมืองและรีวิวร้านดังต่างๆที่นี่นะครับตามไปเที่ยวกันพร้อมๆกันเลยจ้าวาร์ปอีกทีโผล่มาที่เมลเบิร์นนครเมลเบิร์นนะฮะแห่งรัฐวิกตอเรียสิ่งหนึ่งที่มาออสเตรเลียแล้วคือแบบต้องระมัดระวังอิมิเกชันที่นี่เคี่ยวมากโหดมากเรื่องการนำของนำอาหารภายนอกเข้าหมูเห็ดเป็ดไก่กล้วยผลไม้แม้กระทั่งผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างยาหม่องนะยังต้องดีแคลร์เลยต้องแถลงเลยอ่ะโอ้ซึ่งตอนนี้เราก็อยู่กันที่เมืองเบลเกรฟนะครับเพื่อจะมาขึ้นรถไฟพัฟฟิงเบลลี่นะรถไฟท่องเที่ยวที่ดังที่สุดของเมืองเมลเบิร์นนี้นะครับก็เป็นนโยบายของภาครัฐที่เขาต้องการจะขยายความเจริญสู่ชานเมืองก็เลยทำรถไฟท่องเที่ยวอันนี้ขึ้นมาเพื่อให้เมืองนี้มันเกิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นมาก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีคือกระจายความเจริญร้านรวงต่างๆที่ขายเบียร์ขายวายหรือร้านอาหารก็จะบอกเลยว่าร้านนี้ขายนะแต่ถ้าร้านอาหารร้านไหนที่ไม่มีขายเขาก็จะมีจุดสังเกตเล็กๆเขาจะใช้คำว่า BYO BYO ย่อมาจาก Bring Your Own อย่างเช่นร้านนี้ Vietnamese Food Fully Licensed and BYO เพราะกฎหมายที่นี่ค่อนข้างรุนแรงห้ามซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เดินกินห้ามเดินดื่มใครที่จะซื้อแล้วก็ต้องมีหีบห่อมิดชิดมีถุงมิดชิดนี่นะครับเราก็ซื้อตั๋วขึ้น Puffing Billy เอาไว้โดยการจองล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ตก็คือเว็บไซต์ puffingbilly.co.au ราคาติเก็ตต่อคนก็ประมาณ61ออสเตรเลียนดอลลาร์นะครับเราจะได้นั่งรถไฟไอน้ำนะครับที่หลงเหลืออยู่เพียงขบวนเดียวบ็อกกี้เดียวแทบจะในประเทศนี้แล้วมั้งมีคำแนะนำว่าให้นั่งทางด้านขวาเท่านั้นนะฮะเพื่อจะเห็นวิวถ้านั่งทางด้านซ้ายวิวจะไม่สวยหูได้ใดอ้าวก็เขาบอกมาไงใครบอกทุกคนบอกอินเทอร์เน็ตก็บอกแล้วเราก็ต้องรีบเข้ามาจองที่นั่งกันก่อนนี่เราก็จะห้อยขาลงมาด้านข้างแบบนี้อันนี้เป็นหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของเมลเบิร์นออสเตรเลียนะฮะคอนดักเตอร์เขาก็มาบอกว่านั่งรถไฟคันนี้มีกฎอยู่สองอย่างนะครับอย่างหนึ่งYou must have fun นะฮะและข้อ2ก็คือคุณต้องโบกมือบ๊ายบายใส่ทุกคนที่คุณเห็นดังนั้นเดี๋ยวเราอยู่ตรงนี้ปุ๊บเราก็จะโบกมือบ๊ายบายให้กับทุกๆคนที่เราเห็นที่สุดเราก็มาถึงแล้วเล็กไซส์ถามความรู้สึกหน่อยฮะเป็นไงบ้างก็ให้จมูกหนาวหนาวใช่ไหมไม่ตู่ไม่ตู่ไม่ขาไม่ขาด้วยส่วนนี้บอกเลยนะ5นาทีแรกนี่ตื่นเต้นมากเลยอู้ว้าวโว้ถ่ายรูปกันอู้อู้10นาทีแรกแล้วเริ่มปวดหลังแล้ว15นาทีลงมานั่งกับที่นั่งจากนั้นก็เมื่อไหร่จะถึงวะสถานีเล็กไซส์นะฮะมานั่งมาถึงที่นี่ก็ชั่วโมงหนึ่งพอดีเลยอันนี้คือสถานีปลายทางแล้วก็จริงๆตั๋วที่เราซื้อมาเนี่ยเป็นตั๋วแบบว่า return ticket นะครับก็ราคา61ออสเตรเลียนดอลลาร์ก็ประมาณ 1,400 กว่าบาทแต่ว่าเราไม่นั่งกลับแล้วเราให้พี่ขับรถมานั่งเดินมาอีกนิดนึงก็จะเจอมิวเซียมของ Puffing Billyแล้วเราก็จะเห็นหัวรถจักรเก่ายุคดั้งเดิมตั้งแต่สมัยที่เขาใช้แรกๆเลยอ
ารกิจแรกของวันนี้คือเราก็จะมาที่ร้านตลาดไทยนะฮะโอ้โหนึกว่าอยู่เมืองไทย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 ทุกสิ่งอันโอ้โหที่แรกเราก็เจอซะแล้วนะฮะเสบียงทองไทยโกรซารีที่เขาบอกว่าออสเตรเลียเนี่ยมันง่ายต่อคนไทยที่มาอยู่มันง่ายจริงนะเพราะว่าแบบของเขิงหาง่ายมากเลยอ่ะกระท่อมของกัปตันเจมส์คุกอันนี้ก็เป็นผู้ค้นพบออสเตรเลียนะครับคนที่2ใช่ไหมคนที่2แรกคือคนดัชคนดัชเนี่ยมาก่อนเจมส์คุกประมาณเกือบ100ปีแล้วติดคุกไหมคนดัชเขามาเจอคนดัชเขามาเจอฝั่งไปไม่เป็นตะวันตกเออจะเข้าสารัฐติดคุกติดคุกอะไรงงไปหมดก็ชื่อเจมส์คุกไงมือข้างหนึ่งเขาถือกล้องส่องทางไกลอีกมือหนึ่งก็ถือแผนที่เพราะนี่คือนักเดินเรือทางทะเลแล้วก็ชุดนี้เป็นชุดราชสำนักอังกฤษเพราะเขาเป็นตัวแทนของควีนวิคตอเรียที่เดินทางมาถึงแผ่นดินนี้ต้องการจะหาอาณาเขตใหม่เขาเรียกว่าเป็นนิวเทอริทอรีของปริมณฑลของอังกฤษในยุคควีนวิคตอเรียทางเข้าไปไบรตันบีชนี่แบบว่าซอยแคบๆเล็กๆน้อยๆโอ้ยทะเลในที่สุดเราก็เห็นทะเลแล้วมาออสเตรเลียรอบนี้เพิ่งเห็นทะเลแรกก็เมื่อก่อนตรงนี้เป็นที่เก็บของเป็นที่เปลี่ยนเสื้อผ้าสำหรับคนทั่วไปแต่ว่าตอนนี้ทุกหลังมีเจ้าของแล้วเอาแล้วค่ะไม่ไปคะก็เอาไว้เก็บของเอาไว้ใส่มาเปลี่ยนเสื้อผ้าแค่นั้นครับไบรตันบีชนี่ถือเป็นอีกสถานที่แห่งหนึ่งที่สำหรับคนมาเมลเบิร์นจะต้องมาเขามาถ่ายรูปกับไอ้นี่แหละอีบ้านที่เปลี่ยนเสื้อผ้านี่แหละซึ่งปัจจุบันมันเป็น private property เป็นของเอกชนแล้วนะฮะถ้าซื้อถนนก็ราคาประมาณ4ล้านกว่าบาท huh? Oh my god ท้ายนะครับหลังที่มัดจริงๆเลยสำหรับการมาไบรตันบีชก็คือหลังนี้ออสเตรเลียเป็นหลังที่2เลยนะฮะสุดหาแล้วนี่เบอร์1เบอร์2แล้วก็ยาวไปทางนู้นระหว่างทางไป Great Ocean Road Travel Puzzle ก็วันนี้มีแต่หมอกนะฮะสำหรับทริปนี้นะครับเราก็ได้คุณโจนะครับนี่ลุงโจเมลเบิร์นนะครับก็สำหรับใครที่มาเมลเบิร์นก็ติดต่อลุงโจลุงโจขับรถดีครับติดตามได้ใน Facebook ของลุงโจนะฮะลุงโจเมลเบิร์นเลยแล้วเราก็มาถึงที่ Travel Apostle อันนี้เป็นจุดที่จะขึ้นฮอเพื่อไปชม Travel Apostle กันนะฮะค่าขึ้นฮอก็คือ165ออสเตรเลียนดอลลาร์ในการขึ้นเฮลิคอปเตอร์1คนใช้เวลาประมาณ16นาทีรูทบินนะครับก็บินออกจากตรงนี้ขึ้นไปที่พอร์ตแคมเปลไปปีเตอร์โบโรไปเบย์ไอแลนด์แล้ววนกลับมาที่เคปออตเวไลท์เฮาส์แล้วก็บินกลับไฟล์บินราคาก็คือ165ยูโรต่อ1หัว16นาทีแล้วก็มีเวอร์ชันแบบ90กิโล25นาทีเวอร์ชัน220กิโล60นาทีนี่จะเป็นการขึ้นฮอครั้งแรกในชีวิตนะแอบกลัวเหมือนกันนะไม่เคยขึ้นฮอก่อนเลยเนี่ยเขาบอกมันจะเสียวๆท้องหน่อยนะฮะแต่วันนี้อากาศดีนะครับไม่มีฝนไม่มีอะไรเลยวันนี้ก็จะไปกับแค่พี่หวานนะครับเพราะคุณแม่ไม่ยอมขึ้น
ตะกี้ทางเจ้าหน้าที่เข้ามาอัปเกรดตั๋วให้ฟรีเพราะที่นั่งบนเฮลิคอปเตอร์มันเต็มนะตอนนี้หวาก็เลยไปแล้วช็อตสั้นก็45กิโล16นาทีแต่ที่ได้รับอัปเกรดก็คือนี่เลยฮะ90กิโลเมตร25นาทีอัปเกรดฟรีด้วยAlright, welcome guys, my name's Andre. As we cross the coastline here, we're going to cut the apostles. So we've got apostles 3 through 7 on the left, and 1 and 2 on the right. Down to the right here we have Baker's Oven. Got a hole down the bottom of it. You can see the wave crashing through there. Sort of looks like a pizza oven. แล้วก็แนะนำนี่เราจะได้อันนี้ฮะเสีย45เหรียญไหนๆก็ขึ้นเครื่องไปแล้วเราก็เอา USB อันนี้คือเฮลิคอปเตอร์ที่เป็น USB นะฮะ USB นี้จะรวมภาพทั้งหมดที่อยู่ข้างในในไฟล์การบินครับทั้งเห็นหน้าเราแล้วก็ทั้งเห็นวิวไม่ได้ขึ้นฮอนะครับก็ต้องมาเดินตักต่อยตักต่อยตรงนี้เพื่อไปดูชมหินอ๋อขึ้นเออลองคิดไปแล้วด้วยลองคิดไปอันนี้เราจะไปดูเวอร์ชั่นฟรีกันบ้างนะฮะซึ่งเราก็จะเดินมาตรงVisitor Center Travel Apostle Port Campbell National Park มาถึงแล้วนะครับมาถึงจุดชมวิวแน่ Travel Apostle อันนี้คือวิวจากข้างบนคลิปนะฮะก็จะแตกต่างจากวิวที่ได้จากในอะไรนะบนเครื่องบนฮอคนที่แบบพบน้อยแต่ถ้าคนแบบพบเยอะก็เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์นักวิทยาศาสตร์เขามีการพูดกันว่ามันกล่อนปีละ2เซนนี่เสิร์ชข้อมูลมาเรียบร้อยนะฮะนี่คือการเสิร์ชข้อมูลมาก่อนนะฮะGoogle นะฮะเขาบอกว่ากร่อนปีละ2เซนนะน้ำซ้อหินยังกร่อนต้องน้ำทะเลด้วยนะอันนั้นเอียงมากเลยเห็นไหมอันซ้ายสุดเห็นไหมยังลบแล้วเห็นไหมรีบมาดูกันก่อนที่จะสาวกพระเยซูจะเหลือน้อยไปกว่านี้นะฮะตะการตาจริงๆนะครับสมเป็นสถานที่ที่ควรมานะครับมาเมลเบิร์นยังไงก็ต้องมานะสำหรับ Travel Apostle แล้วก็ยังไงก็ขึ้นฮอครับต้องขึ้นฮอฮะจะเห็นอะไรดีๆมากกว่านี้รอบนี้เราก็มาพักกันที่โรงแรม Crown Metropol ประตูเปิดเองอัตโนมัติ ช่วงรีวิวห้องนี่เป็นช่วงสำคัญของคลิป เฮ้ย เปิดยังไง ไหนอะ ก็นี่ไงใส่ลงไปเดินชายหาดอันนี้มันเปิดยังไงวะเนี่ยอ๋อโอเคดันเข้านะฮะชาวเบอร์ไม่มีอ่างกับอันนี้อันนึงเปิดออกอันนึงเปิดเข้านี่ห้องน้ำแห้งๆไม่มีที่ฉีดตูดมีทิชชู่ไม่มีที่ฉีดตูดโอ้ยห้องมันดูดีนะห้องมันดูใหม่นะเหมือนเขาเพิ่งรีโนเวทเลยทึมๆไปหน่อยสีดำมืดสนิทมองไม่เห็นอะไรแล้วใช่ไหมโอ้ไม่เห็นอะไรเลยดึง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 สำหรับอาหารเช้าของโรงแรมนี้นะครับโรงแรมคราวเมโทรโพลเนี่ยก็จะมูลค่า45เหรียญสำหรับวันธรรมดา53เหรียญสำหรับวันเสาร์อาทิตย์ก็อย่างที่รีวิวไปหลายๆครั้งทุกรอบอาหารเช้าเบรคฟาสต์นี่ไม่มีที่ไหนเท่าเอเชียจริงโดยเฉพาะที่ประเทศไทยและราคาคือแบบนี่45เหรียญเท่ากับคูณ23ไปนี่หัวละพันนะเนี่ยเบรคฟาสต์เราก็อยู่ทางซ้ายมือนะอันนี้ก็เป็นลานพัดกอล์ฟโฮลี่โมลี่คือโรงแรมนี้เนี่ยมีให้ครบเลยทางเชื่อมไปแมคโดนัลด์ทางไปคาสิโนคอนเฟอเรนซ์ห้องมีติ้งเยอะมากนี่อันนี้เมื่อคืนก็ร้องเพลงกันสนุกสนานนะมันเป็นผับของเครือโรงแรมคราวนี่ก็เมโทรโพลคือห้องที่พักคือห้องสแตนดาร์ดธรรมดาคืนละ 6,000 บาทนี้ไม่รวมค่าอาหารเช้าแต่ถ้าไปที่ทาวเวอร์คืนนึงตกประมาณ 8,000 บาทถ้าดรอปลงมาหน่อยเป็นโปรเมนาดคืนประมาณ 4,800 4,900 แล้วก็ถ้าไปที่คราวเมลเบิร์นต้องข้ามแม่น้ำยาล่าไปราคาจะอยู่ที่ประมาณ 3,000 ไปปลาย
ก็ลดระดับตามเกรดแต่ว่าที่นี่ก็สะดวกอย่างมันมีทุกอย่างให้มีแม็กโดนัลด์ใครมาเมลเบิร์นนี่เลือกคลาวไว้ก็ดีนะมีคาสิโนด้วยซิลร้านอาหารจีนชื่อดังแห่งคราวเมลเบิร์นวันนี้เราก็ได้มากินหรู1มื้อคนเดียวเพราะที่เหลือไปช้อปปิ้งโชคดีมากเลยนะครับมาเจอพนักงานคนไทยด้วยอธิบายได้ชัดเจนมากของว่างก็เป็นอันนี้นะฮะนี่เม็ดมะม่วงหิมพานต์เคลือบเหมือนอบหวานๆนิดนึงแต่ไม่ใช่น้ำผึ้งนะอบน้ำตาลนี่แหละคาราเมลโรยเกลือนิดนึงอร่อยเสียหายมื้อเดียวนะครับ72เหรียญโอ้ my goodness แต่อร่อยครับคุ้มออกมาสูดอากาศหายใจข้างนอกบ้างฮะนี่คือริมแม่น้ำยาร่านี่คือเมืองเมลเบิร์นมีแต่ตึกสูงๆทั้งนั้นเลยสวยนะอันนี้ก็เป็นคราวของเราเองนะฮะอันนั้นคือ Crown Tower อันนั้นคือตัวตึกโรงแรมหลายกราฟฟิตี้ใต้สะพานเลยศิลปินที่นี่เขาทำกราฟฟิตี้เก่งจังเลยนะต้องพึ่งน้อยเมลเบิร์นเมลเบิร์นนี่เป็นเมืองกราฟฟิตี้จริงๆเลยอ่ะตั้งแต่ไปเที่ยวมานะกราฟฟิตี้ที่นี่เยอะที่สุดเลยเห็นเต็มไปหมดทุกที่ทุกบ้านทุกแห่งสวยด้วยงานฝีมือจริงเลยอันนี้สาขาที่6หรือ7นะจริงแม่ไม่แน่ใจ30กว่าประเทศตอนนี้เราเก็บสาขาที่ไม่6ก็7นี่แหละเมลเบิร์นนะฮะสรุปแล้วนะก็มีโมนาโกลาสเวกัสมิลานอะไรนะซาวแอฟคิปทาวบาร์เซโลนาโตเกียวมากี่ที่แล้วคะโอ้อันนี้กำลังนั่งนับอยู่เนี่ยได้แล้วที่คิดมาโนบุทั้งหมดที่เคยเจอมา7สาขาออสเตรเลียให้อันดับที่จริงๆรสชาติดีจริงอร่อยมากอร่อยทุกอย่างเป็นก่อนกลับร้านสุดท้ายก่อนเราจะกลับจากเมลเบิร์นกันนะฮะเราก็มาปิดทริปกันที่ร้านดังของเมืองนี้ร้านครัวซองรุ่นชิ้นหนึ่งก็ประมาณ200ชิ้นละ200นะฮะครัวซองที่นี่นะฮะราคารุนแรงไม่ใช่เล่นนะฮะ200บาทนะฮะนี่ไงฮะมื้อนี้ทั้งหมดคือ60ยูโร60ดอลลาร์นะฮะตัวที่เป็นครัวซองถึงเนี่ยมันไม่มีความถึงเลยกินถึงอ่อนๆนิดนึงเนื้อมันกรอบๆแต่ว่าแบบไส้ข้างในมันอร่อยข้างหน้าเนี้ยครีมข้างในจริงๆไม่ทำอร่อยบทสรุปออสเตรเลียนะฮะที่เที่ยวน้อยแต่ว่าถ้ามาเพื่อแบบว่ามาลองสเตย์มาอยู่เนี่ยโอเคได้แต่ว่าถ้าให้แบบว่ามาเพื่อมาหาที่เที่ยวไม่มีไม่กี่อย่าง
Jewel Apostle Brighton Beach อะไรต่างๆที่เป็นไฮไลท์ก็เก็บหมดภายใน 3-4 วันพบกันใหม่ทริปหน้านะจ๊ะ